ับเทอมเบรกนะคะของอลิซจะเป็นช่วงเดือนตุลาเราหยุด1อาทิตย์เราก็เลยไปเที่ยวใกล้ๆสวนน้ำเราก็คิดว่าจะไปสวนน้ำที่ไหนดีใกล้ๆเราก็เลยตกลงกันว่าจะไปที่เซนทาร่าเพราะว่าที่เซนทาร่านะคะมีทั้งสวนน้ำในโรงแรมแล้วก็มีชายหาดด้วยที่ติดกับโรงแรมเพราะฉะนั้นคือเราพอมาอยู่ในสวนน้ำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปไหนเลยก็เล่นน้ำทั้งในโรงแรมแล้วก็ออกไปเล่นน้ำทะเลได้กลับมาเล่นน้ำในโรงแรมต่อได้สบายมากคือมาแล้วไม่ต้องไปไหนอีกเลยอยู่ข้างในจบร้านอาหารครบหมดทุกสิ่งคือตอบโจทย์เรามากค่ะเราก็เลยเลือกที่นี่เรามาเริ่มกันที่โซนแรกนะคะโซนแรกจะเป็นโซนเด็กเล็กค่ะซึ่งน้ำจะไม่ลึกเลยนะคะแค่แบบเหมือนตรงแค่ตะตุ่มอะไรเงี้ยไม่ถึงตะตุ่มด้วยเด็กเล็กเล่นได้สบายเลยมีปืนให้ฉีดน้ำแล้วก็มีถังที่รองเก็บน้ำเอาไว้แล้วพอมันเต็มแล้วมันก็จะแบบเทลงมาเลยใส่เด็กๆซึ่งสนุกมากค่ะเด็กๆชอบตรงโซนนี้มากนะคะเสร็จจากโซนเด็กเล็กแล้วนะคะก็มาต่อกันที่โซนน้ำวนเลยโซนนี้จะมีห่วงยางให้ด้วยจะมีนั่งแบบคนเดียวหรือว่านั่ง2คนก็ได้ไปกันเป็นครอบครัวนะคะน้ำมันก็จะวนไปเรื่อยๆรอบๆสวนน้ำค่ะจะผ่านน้ำตกลอดใต้สะพานผ่านถ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูแล้วแบบตื่นเต้นมากๆเลยมดแนะนำนะคะถ้ามาเล่นน้ำอะค่ะหาถุงซิปมาด้วยอะค่ะแต่ว่าต้องทดลองก่อนนะคะว่ามันไม่รั่วหรือว่าแบบน้ำมันไม่เข้านะคะไม่งั้นจะเป็นแบบเราได้โชคดีมากที่น้ำเข้านิดเดียวแล้วก็มือถือไม่ได้เปียกเยอะค่ะก็รอดไปไม่ต้องซื้อมือถือใหม่นะคะหรือไม่ก็อีกวิธีนึงคือเก็บไว้บนห้องเลยค่ะแล้วก็ลงมาเล่นให้สนุกเลยเราไปหาซื้อถุงซิปอันใหม่นะคะที่ข้างใต้โรงแรมจะมีร้านซิวาเนียเล็กๆอะค่ะก็จะมีขายเหมือนกันแต่ว่าราคาค่อนข้างสูงนิดนึงถ้าเป็นไปได้ซื้อข้างนอกเข้ามาจะดีกว่านะคะตรงนี้จะเป็นโซนสไลเดอร์เด็กนะคะอยู่ใกล้ๆกับน้ำวนค่ะก็จะมีเป็น2ชั้นคือชั้นล่างกับชั้นบนถ้าเด็กโตหน่อยก็ขึ้นชั้นบนได้เลยค่ะส่วนสไลเดอร์ของเด็กโตนะคะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมค่ะซึ่งมันจะสูงมากๆเลยแล้วก็ตรงโซนนั้นจะน้ำจะลึกค่ะถ้าเป็นเด็กอย่างตัวเท่าอลิซอย่างเงี้ยค่ะ5-6 ขวบก็ไม่สามารถยืนได้ค่ะต้องมีผู้ปกครองมาคอยรอรับอยู่ข้างล่างนะคะแต่ต้องระวังดีๆบางทีลงมาเร็วแล้วอาจจะโดนกระแทกกันได้ค่ะเราก็มาต่อกันที่โซนด้านหน้าแถวริมชายหาดนะคะโซนตรงนี้จะมีที่ขายเครื่องดื่มด้วยอะค่ะเราสามารถนำบัตรที่เป็นwelcome drink ที่เป็น complimentary อะค่ะมาใช้ตรงนี้ได้แล้วก็จะได้เครื่องดื่มมาบางทีเราเล่นน้ำเหนื่อยๆแล้วก็เอาบัตรมารับได้ค่ะตรงนี้
เราเล่นน้ำในโรงแรมเบื่อกันแล้วเราก็ออกมาเล่นที่ทะเลกันบ้างนะคะที่โรงแรมจะมีหาดส่วนตัวให้เล่นค่ะแล้วก็ทรายก็สะอาดดีนะคะสามารถเล่นได้หรือว่าถ้าบางคนไม่ชอบเล่นน้ำก็มานั่งเล่นทรายก็ได้หรือว่าจะเล่นว่าวก็ได้นะคะอลิซมีเอาว่าวตัวเล็กๆไปเล่นด้วยสนุกมากเลยค่ะทางลงทะเลนะคะก็จะมีแม่ค้ามาขายของอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีมารับถักผมร้อยลูกปัดอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆชอบมากเลยเลือกสีได้ด้วยเป็นสไตล์เกาหลีเลยค่ะBye bye, see you next time.